นิยามต่อมานะครับคำว่าระบบข้อมูลสินค้าหรืออิเล็กทรอนิกส์แคตตาล็อกหรืออีแคตตาล็อกเนี่ยนะครับเขาก็หมายความว่าข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลงทะเบียนเอาไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับหรือ EGP ตรงนี้นะครับเป็นของกรมบัญชีกลางโดยแสดงรายละเอียดของสินค้าภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดและก็ให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกำหนดด้วยนะครับ